ลับมาพบกันในช่วงของห้องรับแขกนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าในวันนี้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าการที่เราจะไปเที่ยวที่หนึ่งเนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพการเตรียมตัวต่างๆด้วยนะคะส่วนจะเตรียมยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะคนเราเนี่ยชอบเดินทางไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยเราก็มักจะต้องคำนึงถึงเรื่องของอาการหรือว่าโรคประจำตัวของเราหรือว่ายาต่างๆที่เราจะต้องนำติดตัวไปด้วยวันนี้นะคะเราจะมาขอความรู้จากคุณหมอถึงการเตรียมตัวในการเดินทางกันว่าเวลาเราจะไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปภูเขาไปน้ำตกอะไรต่างๆต้องมีการพกยาอะไรติดตัวไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าต้องคำนึงถึงอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณหมอหน้าเดิมนะคะคุณหมอคมสันธินกรณ์ณอยุธยาค่ะหน้าเดิมครับสวัสดีค่ะหน้าใหม่ครับสวัสดีครับวันนี้มารบกวนคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของยาเวลาเราต้องเดินทางแบบนี้ค่ะคือโดยเฉพาะคนสูงอายุคือคนหนุ่มสาวบางทีอาจจะไม่ต้องระวังอะไรมากไหมหรือว่าควรจะเตรียมตัวเหมือนกันหมดผิดเลยครับค่ะคือจริงๆนี่โปรดิวเซอร์บอกให้มาพูดถึงยาสามัญประจำทัวร์ค่ะบางทีเราก็ไม่ได้ไปทัวร์นะบางทีเราก็ยกย้ายที่อยู่นะจากภาคหนึ่งไปภาคหนึ่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งบางที AEC เข้ามานะบางทีลูกจ้างประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามานะแล้วบางทีเราก็ไปเที่ยวนะบางทีเราก็ไปธุระการงานนะบางทีเราก็ไปคือคนเดียวนี้มันไม่ได้อยู่เฉยมันเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่ตลอดเวลาในศาสตร์การแพทย์แผนไทยเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าที่ตั้งประเทศสมุฐานที่ตั้งของประเทศมิได้หมายถึงแค่ประเทศไทยนะเรายกภาคกลางไปไว้ภาคเหนือได้ไหมเรายกภาคเหนือมาใส่ภาคใต้ได้ไหมมันอยู่ของมันอย่างนั้นใช่ไหมเรายกประเทศลาวไปแทนประเทศรัสเซียได้ไหมเอารัสเซียมาแทนล่ะไม่ได้เราถึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าที่ตั้งที่ตั้งของประเทศที่ตั้งของที่อยู่แล้วมันเริ่มจากนี้นะเอาก่อนทัวร์เนี่ยนะเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนค่ะคุณแพทย์เกิดวันไหนเนี่ยหมอไม่ถามละกันแต่เมื่อถึงวันนั้นเนี่ยคุณแพทย์ก็จะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันที่คุณแพทย์ออกมาจากท้องแม่แต่ไม่ใช่วันเกิดจริงๆของคุณแพทย์ไม่ใช่วันจุติขึ้นมาจุติแปลว่าตายแล้วเกิดเขาเรียกปฏิสนธิเน่ๆหมอบอกคำนี้เลยที่บอกถ้าจุติบ้าเปล่าบ้าอีกเขาเรียกค่าปฏิสนธิปฏิสนธิแปลว่าเกิดจุติแปลว่าตายแล้วเกิดคุณหมอนับตั้งแต่วันเกิดของวันที่อาม่าป้าเขามีอะไรกันนั่นแหละแล้วก็เป็นเรานั่นแหละแล้วหมอไทยสมัยก่อนนะเขาจะบอกวันเกิดจริงๆเขาบอกวันนั้นนะเขาไม่ได้บอกวันออกจากท้องแม่นะวันเกิดของเราจริงเราย้อนไปนะวันปฏิสนธิเพราะเราเกิดจริงๆเราเกิดขึ้นมาแล้วเจริญเติบโตผ่านอากาศมากี่ฤดูล่ะเช่นถ้าเผื่อว่าแม่เขาท้องเราหน้าร้อนมันร้อนอยู่ข้างนอกร้อนไหมแม่ร้อนไหมไอเด็กที่มันกำลังเจริญเติบโตมันร้อนไหมแล้วเสร็จแล้วมันก็ร้อนเสร็จแล้วมันจะเข้าฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแม่มันเป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นไหมเจริญเติบโตในสภาพอากาศอย่างนั้นไหมเขาก็จะผ่านอากาศมาจนกระทั่งออกมากี่ฤดูล่ะมันเห็นไหมนั่นแหละประเทศสมุทรฐานเขาเปลี่ยนไปเรื่อยแผนไทยมันละเอียดขนาดนั้นกำลังนับว่าปฏิสนธิเดือนใดแผนไทยเขาละเอียดขนาดนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเกิดออกมาปั๊บก็อยู่ตรงนั้นเราเรียกประเทศสมุฐานแรกเกิดก็คือพอนับตั้งแต่ในท้องแม่จุติมาเลยนะไอ้ปฏิสนธิมาเลยนะนับมาว่าอยู่ในประเทศสมุฐานแบบไหนเจริญเติบโตในภูมิอากาศใดเสร็จแล้วพอออกมาจากท้องแม่อยู่ยังไงแล้วย้ายไปที่ไหนไปย้ายประเทศสมุฐานนะพอย้ายประเทศสมุฐานเนี่ยมันป่วยป่วยประเทศไทยเนี่ยมันมี4ภาคถูกไหมห้าภาคภาคเหนือเขตภูเขาสูงถูกไหมมันเจอพระอาทิตย์ก่อนเราปะเขาเจอพระอาทิตย์ก่อนคนภาคกลางไหมก่อนเพราะเขาอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากกว่าเนื่องจากเขาอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นมาสมุฐานการเจ็บป่วยคือไฟเขาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าเราพอมาถึงภาคกลางปรากฏว่าเป็นยังไงพอมาถึงภาคกลางปรากฏว่า
ฝนเยอะไหมมีฝนขึ้นมีฝนมากขึ้นถูกไหมเราเรียกว่าเขตสมุทรฐานีวะนี้เราเรียกว่าน้ำฝนเปือกตมโอ้แค่คำก็ยากแล้วน้ำฝนเปือกตมมักจะป่วยด้วยอาการทางลมเสร็จแล้วพอไปถึงภาคใต้ซ้ายทะเลขวาทะเลน้ำเค็มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกน้ำเค็มเปือกตมมักจะป่วยด้วยทัดดินแต่ถ้าเกิดไปอยู่ภาคอีสานแล้งเราเรียกว่าน้ำฝนกรวดทรายมักจะป่วยด้วยโรคลมแต่ละเขตที่ตั้งเนี่ยเขาจะมีถิ่นการเจ็บป่วยของเขาง่ายๆเลยภาคเหนือไฟภาคกลางลมภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ำภาคใต้ดินดินเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราอยู่กรุงเทพภาคกลางลมแล้วเราจะไปเที่ยวภาคเหนือไฟเท่ากับเราย้ายประเทศสมุทรฐานจากลมไปไฟถ้าภาคเหนือไฟจะกลับจะมาเที่ยวภาคใต้ดินก็จากไฟมันก็จะมาดินคนภาคใต้จะไปภาคอีสานดินจะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ำก็ดินจะไปน้ำเพราะฉะนั้นการโยกย้ายเขตประเทศสมุทรฐานไปเนี่ยไม่ว่าจะชั่วคราวหรือค้างคืนหรือยาวนานเนี่ยป่วยหมดป่วยหมดเลยเนื่องจากเรามันไม่คุ้นเคยกับที่เราอยู่มันย้ายไปนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราอยู่ภาคกลางเนี่ยเราเป็นไรลมพอไปภาคเหนือไฟหูยคราวนี้เสร็จเลยลมไปเจอไฟแรงไหมไฟแรงขึ้นหรือเปล่าเรามีลมอยู่เราไปเจอไฟอ่ะไฟมันก็ยิ่งแรงขึ้นใช่ไหมแรงขึ้นลมยิ่งเยอะขึ้นไหมก็จะเกิดอาการปวดหัวมึนหัวเวียนหัวหน้ามืดตาลายท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดโอ้โหแต่ถ้าเผื่อเราอยู่กรุงเทพลมใช่ไหมภาคกลางเราจะไปภาคอีสานน้ำสอเสมหะอุระเสมหะคู่เสมหะจะเจ็บคอจะไอจะจามจะติดเชื้อจะเป็นหวัดจะคัดจมูกจะน้ำมูกไหลนี่ในกรณีที่ต้องไปอยู่แบบนานๆไหมคะหรือว่าถ้าแป๊บเดียวก็เป็นไม่กี่วันก็เป็นไม่มันเตรียมได้เพราะคนเราเนี่ยมันต่างเราไม่รู้ว่าไอ้ช่วงก่อนไปร่างกายเราเป็นยังไงค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมถูกเราก็จะต้องรู้ว่าเราไปเขตไหนถ้าเอาอย่างนี้เลยถ้าจะไปเที่ยวภาคเหนือเขาเป็นเขตไฟเพราะฉะนั้นต้องเราจะไปเจอความร้อนมากกว่าปกติไม่ใช่ความร้อนที่มันอากาศนะไม่ใช่อากาศนะเราจะไปเจอไฟเพราะนั้นเมื่อเราจะไปเจอไฟเนี่ยเราอยู่เขตลมเราไปเจอไฟใช่ไหมก็ต้องเตรียมอะไรเช่นอะไรที่เย็นอะไรที่เย็นอะยาเขียวยาเขียวไงยาเขียวยาเขียวนี่มีฤทธิ์เย็นเหรอคะยาเขียวมีฤทธิ์เย็นในท้องตลาดทั่วร้านขายยามีเขียวยาเขียวยี่ห้อนั้นยาขมยี่ห้อนี้ยาเขียวก็ยาขมมาเอาไปเลยไปใช้แน่โอ้แต่คนยุคใหม่ถ้าให้กินยาเขียวกับยาขมนี่คิดหนักนะคุณหมอหมอพูดยากเนาะ เพราะว่าถ้าเผื่อบอกว่าเอายาแก้ปวดฝรั่งไปเนี่ยเขาเรียกยาอะไรหมอไม่เคยกินไอ้เพนิสอะไรพาราเซตามอลอะไรนะคุณอยากกินพารามันไอ้พาราคุณไม่ได้เป็นไข้นี่ถูกไหมอันนี้มันไม่ใช่แก้ไข้มันลดความร้อนลดกับเราเรียกลดกำเดาคือลดความร้อนภายในร่างกายลงมันไม่ใช่พาราไม่ได้ถ้าเผื่อไม่กินยาเขียวยาขมก็ไม่ต้องกินก็ป่วยไปดิหมอไม่ได้ว่าอะไรอันนี้คืออย่างภาคเหนือที่เป็นไฟเนี่ยคือมันอยู่ที่ที่ตั้งของเขาถูกไหมคะไม่ว่าเราจะไปเราจะไปฤดูไหนเขาก็เป็นไฟเหมือนเดิมใช่จะไปฤดูไหนไปฤดูหนาวเขาก็ยังไฟอยู่เขาก็ยังไฟอยู่คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภูมิอุณหภูมิเปล่าขึ้นกับที่ตั้งประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปภาคเหนือเราควรจะเตรียมยาขมยาเขียวไปใช่พอไปภาคอีสานน้ำนี่เตรียมอะไรไปอ่ะยาแก้ไอเจ็บคอยาจิบทำอะไรเช่นยาอมทำให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะยาชุ่มคอที่ใช้ทำให้ชุ่มคออะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมไปถ้าเผื่อจะไปภาคใต้ภาคใต้ดินโอ้โหเตรียมเลยยาแก้ปวดเมื่อยดินไปเจอความเค็มอ่ะค่ะยาแก้ปวดเมื่อย
ยาคลายยาอะไรอะน้ำมันนวดอะไรอย่างเงี้ยเตรียมน้ำมันนวดไปฮะคือมันจะปวดจะปวดนู่นปวดนี่ตามเนื้อตามตัวค่ะถ้าเผื่อจะไปภาคตะวันออกภาคตะวันออกน้ำเค็มอีกก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับภาคใต้เป็นดินเหมือนกันเป็นดินเหมือนกันถ้ามันจะมาภาคกลางคนภาคอื่นจะมาภาคกลางลมนี่เตรียมเลยยาแก้ท้องอืดอ๋อลมนี่คืออาการที่ลมมันจะปั่นป่วนคนไฟมาเจอลมเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยหมอของหมอเดินไปคนหนึ่งมาจากเชียงรายพอมาอยู่กรุงเทพโอ้โหป่วยเลยเด็กวัยรุ่นท้องอืดเลยมันอืดอยู่ตั้ง3เดือนกว่าจะปรับตัวได้เดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวท้องอืดเพราะเขาไฟมาเจอลมเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนภาคไม่ว่าเราจะเป็นการเดินทางชั่วคราวถาวรอะไรอย่างนี้คือเราควรจะเตรียมยาพวกนี้ไปด้วยเพื่อเป็นการป้องกันแล้วเรายังไม่ได้ป่วยเป็นโรคมันอาการที่ตามมาก็คือเป็นไข้แบบขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายเนื้อสบายตัวขัดแข้งขัดขาอย่างที่หมอเคยพูดในรายการเนี่ยมันจะมาพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะไปกินยาอะไรอ่ะคุณจะไปกินยาเคมีหรืออย่างนี้แล้วสมมติว่าถ้าอันนี้คือเราดูเป็นภาคไปเลยถูกไหมคะคุณหมอสมมติว่าเราจะไปขึ้นเขาทางภาคเหนือบ้างแล้วภาคอีสานบ้างเราก็ต้องนับเป็นภาคของเขาเหมือนเดิมก็ยังไงก็อยู่ในสภาพกรวดทรายอยู่เราเรียกกรวดทรายเปลือกตมค่ะยังไงก็ยังเป็นน้ำอยู่ดีเราก็ต้องดูแต่ละภาคไปเลยว่าอันไหนเป็นดินน้ำลมไฟอย่างที่คุณหมอบอกเราเรียกประเทศสมุทรสาครคือเราดูภูมิประเทศเราไม่ได้ดูภูมิอากาศถูกไหมค่ะเราดูภูมิประเทศเขาต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวเราก็ต้องเตรียมยาพวกนี้ติดตัวไปไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนก็ตามช่วงอายุไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นปฐมวัยคือวัยเด็กค่ะมัชฌิมาวัยวัยกลางวัยรุ่นวัยกลางปัจฉิมวัยวัยผู้ใหญ่วัยท้ายเหมือนกันหมดแล้วอย่างนี้ไม่เกี่ยงอ๋อโดยถ้าเป็นผู้สูงอายุเราจะต้องเตรียมอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะหรือว่าอันนี้ก็เป็นที่จะครอบคลุมหมดแล้วเราไม่ว่าจะไปไหนเราก็ต้องไปเจอสภาพภูมิประเทศเหมือนกันมันเป็นแพทเทิร์นเลยอันนี้ยังไงคุณก็เตรียมไปก่อนเสร็จแล้วไอ้ที่เตรียมไปเป็นแพทเทิร์นก็เตรียมไปตามอาการมันคนละอันกันนะคือถ้าเราเป็นโรคประจำตัวอะไรเราก็ต้องเอาของเราไปด้วยนี่มันแบบนี้อันนี้เตรียมตามสภาพภูมิประเทศเตรียมตามสภาพภูมิอากาศเตรียมตามอาการป่วยประจำตัวอุ้ยตายเยอะจังภูมิประเทศที่เราจะไปภูมิอากาศที่เราจะไปเจออาการที่เราเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเตรียมให้รอบครอบ3เตรียมดีกว่าไปป่วยเอางี้หมอไปอิตาลีไปอยู่อิตาลีเดือนหนึ่งหมอแบ็คแพ็คไปหมอเห็นคนอิตาลีมันสั่งขี้มูกกันเป็นปกติก็คือจะอยู่ที่ไหนก็สั่งได้เวลาเอาอาการบางทีออกทีวีมันยังสั่งอย่างนี้หมอเห็นเลยนะหมอก็งงๆนะแล้วปรากฏว่าคนขายของคนทั่วไปเขาก็ปกติอ่ะคือไม่แต่ของเราไม่ได้ใช่ไหมจะสั่งขี้มูกเราก็จะแลดูไม่งามแลดูไม่งามของเขาเป็นปกตินะหมอก็บอกไอ้คนที่นั่นมันเป็นอะไรวะปรากฏว่าหมอไปอยู่แค่3วันน่ะหมอเป็นบ้างวะ เห็นไหมเปลี่ยนประเทศสมุทรสาครเห็นไหมหมอก็เป็นอย่างคนอิตาเลียนเป็นหมอไปหมอไปกรุงดาก้าเมืองหลวงของบังกลาเทศหมอเห็นคนมันเกากันอ่ะเกาตังเงี้ยเองมันเกากันอ่ะหมอมันเป็นอะไรมือเหมือนก็เกาข้างล่างอ่ะหมอพูดไม่ได้อีกมือมันก็เสิร์ฟอาหารเรานะคิดภาพตามหมอเห็นอย่างนั้นจริงๆนะหมออยู่พอวันที่สองหมอเกาบ้างล่ะจริงเห็นไหมว่านั่นแหละคือเรื่องประเทศสมุทรสาครภูมิประเทศมันเปลี่ยนไม่ได้คือเราต้องไปเจอภูมิประเทศนั้นในประเทศนั้นยังไงเราก็จะเป็นอย่างคนเขาเป็นสองเราไปประเทศนั้นในฤดูไหนล่ะถ้าเผื่อเราไปแล้วดูฝนนอกจากเอาลงไปเราต้องไปเจอฝนไหมเราอาจป่วยได้ไหมนี่ไงเราไปหน้าหนาวถ้าเราไปหน้าหนาวมันเย็นใช่ไหมก็ต้องเตรียมยาขับลมไปทำไมเพราะยาขับลมส่วนใหญ่มันลดร้อนค่ะมันก็ไปช่วยเย็นใช่ไหมดังนั้นนี้ประจำตัวเพราะฉะนั้นแบ่งสรุปประเทศสมุทรสาครภูมิอากาศสมุทรสาครอาการเจ็บป่วยสมุทรสาครแล้วเตรียมไปให้พร้อมสมบูรณ์ค่ะเราจะได้ไม่ไปเจ็บป่วยระหว่างที่เราเดินทางเป็นแล้วลำบากครับแต่ทีนี้คนที่อยู่ณที่ตั้งนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะ
ไม่เป็นอาการเหล่านี้ถูกไหมคะเป็นด้วยคนภาคเหนือก็จะป่วยทางไฟเยอะคนภาคกลางป่วยทางลมคนภาคอีสานป่วยทางน้ำคนภาคใต้ป่วยทางดินภาคตะวันออกป่วยทางดินอ๋อนึกว่าเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็อาจจะแบบปรับตัวได้ส่วนหนึ่งปรับได้ส่วนหนึ่งก็เป็นทั้งเป็นและปรับค่ะอุตายอย่างนี้แสดงว่าการที่เราจะอยู่ได้อย่างแข็งแรงของเราเนี่ยเราต้องอาหารไงอาหารในแต่ละภูมิภาคต่างหากคือคำตอบเพราะเขารู้ว่าเขาย้ายที่ตั้งไปของอื่นไม่ได้ภาคใต้จึงต้องกินอาหารรสเผ็ดร้อนจริงจริงจริงค่ะเพื่อกระจายลมที่มันค้างๆตามจุดต่างๆทำให้มันปวดมันเมื่อยออกซะพอมาภาคกลางปั๊บกินอาหารร้อนเผ็ดน้อยกับภาคใต้เพื่อขับกระจายลมออกภาคเหนือเขาไปกินอาหารเย็นขมเพราะว่าอะไรเขาอยู่กับไฟพอภาคอีสานน้ำเขาจะกินอะไรเปรี้ยวเขาจะกินยำกินนู่นนี่เป็นหลักของเขาถึงมีตำบักหุ่งไงภาคใต้จะไม่มีต้มตำอ่ะคนอีสานคิดใช่ไหมทำไมภาคใต้ไม่คิดต้มตำล่ะก็เพราะว่าเขาต้องกินเปรี้ยวออกร้อนเพราะว่าน้ำเหนือเขาจะกินน้ำพริกอ่องเผ็ดไหมน้ำพริกอ่องอ่ะน้ำพริกหนุ่มเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่ทำไมเขากินเผ็ดมากไม่ได้อยู่กับไฟพอมากินพอภาคกลางปั๊บเจอแต่ลมเขากินอาหารร้อนๆมีแกงเผ็ดมีผัดมีต้มยำมีอะไรร้อนๆหมดพอไปภาคกลางเผ็ดร้อนเลยคราวนี้เห็นไหมเขาตั้งอาหารให้สอดคล้องกับประเทศสมุทรสาครต่างหากเพราะฉะนั้นคุณไปอยู่ประเทศไหนกินอาหารของเขาเพราะมันถูกดีไซน์มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวที่จังหวัดไหนก็ตามเราก็กินอาหารพื้นเมืองของเขานั่นแหละถูกต้องไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันจะต้องไปก็ป่วยไปดิไปกินอาหารของเขาคืออย่างนี้อุ้ยธรรมชาติมันก็แบบว่าคือคนไทยสมัยก่อนเนี่ยฉลาดเนาะคุณหมอเนาะไม่ว่าจะเป็นเขาป่วยมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ปัญหาความเจ็บป่วยของเขาแล้วเขาต้องกินวันละสามมื้อแทนที่เขาจะกินยาวันละสามมื้อเขากินอาหารวันละสามมื้อเป็นยาไม่ถูกแล้วถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นแทนที่บางทีเราจะต้องเตรียมยามากมายก่ายกองเราก็ไปกินอาหารของเขาอาหารตำท่าเจ้าเรือนอย่าไปกินไม่มีในประเทศนี้โลกนี้นะความรู้การแพทย์แผนไทยไม่มีเรื่องอาหารตำท่าเจ้าเรือนขอบอกกินอาหารตามอุตุกินอาหารตามประเทศถูกต้องที่สุดค่ะถูกต้องที่สุดอายุเหมือนกันสมมติว่าเด็กเราจะพาเธอจะพาลูกเธอไปลูกเธอกี่ขวบแปดขวบเด็กอยู่ใช่ไหมมักจะป่วยในโรคทางน้ำไปภาคอีสานต้องระวังแต่พอมากลางคนเธอกลางคนแล้วมักป่วยด้วยโรคทางไฟเธอไปเหนือต้องระวังถ้าเธอคนสูงอายุมักไปป่วยด้วยโรคทางลมอันนี้ไปกี่ภาคเจอลมหมดต้องระวังเรื่องลมเป็นเหตุนั่นแหละถูกต้องที่สุดอันนั้นมันผันไปตามอายุคือเราผันไปตามอายุก็ได้ตามประเทศก็ได้ตามอุตุก็ได้มันผันได้หมดอ่ะหุยแพทย์แผนไทยนี่แบบละเอียดอ่อนมากเลยนะคุณหมออันนี้ไม่ใช่แพทย์แผนไทยเป็นความรู้ปกติที่คนเมื่อก่อนเขารู้เป็นธรรมดาแต่เราไม่รู้มันคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วไงก็หมอถึงต้องมานั่งพูดนี่ไงให้เขาเข้าใจทันทีเอาเรื่องอะไรเมื่อกี้หมอไปพูดแล้วอีก10นาทีเรื่องอาหารกินให้มันถูกใช่ไหมกับภูมิภาคที่เราจะไปใช่ไหมหลังจากที่คุยไปเรื่องของประเทศไทยแล้วคุณหมอแต่ช่วงนี้ค่ะคนบ้านเราเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากโดยเฉพาะมีประเทศหลักๆเลยอย่างญี่ปุ่นโอ้โหคนไทยแทบจะยกถิ่นฐานไปแล้วคือเจอใครช่วงนี้ไปญี่ปุ่นกันหมดเลยเกาหลีอะไรแบบนี้ฮ่องกงหรือประเทศต่างๆที่คนไทยไปบ่อยๆอะค่ะเขามีคือที่ตั้งเขาเป็นยังไงแล้วเราจะต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรไปบ้างอะคะหลักการเดียวกันเลยถ้าเพื่อรู้หลักการที่1ก็รู้หลักการที่2ถ้าเราจะไปญี่ปุ่นมันล้อมรอบด้วยอะไรอ่ะมันเป็นประเทศเกาะล้อมรอบด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนกับภาคใต้บ้านเราไหมล่ะทรายก็ทะเลขวาทะเลน้ำเค็มเปือกตรงค่ะทับดินถ้าเราจะไปฮ่องกงทะเลอ่ะฮ่องกงติดทะเลนี่น้ำเค็มเปือกตรงไปเกาหลีคุณจะไปตรงไหนอ่ะถ้าเผื่อคุณอยู่ชายฝั่งทะเลคุณไปเกาะเซจูอย่างเงี้ยน้ำเค็มเปือกตรงถ้าเผื่ออยู่ลึกเข้าไปข้างในเนี่ยก็มองไปดูสภาพภูมิประเทศเท่าก่อนมันที่สูงไหมถ้าเผื่อจำหลักง่ายๆเลยถ้าเผื่อขึ้นที่สูงเมื่อไหร่ไฟลงที่ราบเมื่อไหร่ลมติดทะเลเมื่อไหร่ดินถ้าแห้งแล้ง
น้ำถ้าเผื่อเราจะไปประเทศแถวตะวันออกกลางก็กรวดทรายเปิดตรงป่วยน้ำใช้หลักการเดียวกันกับทั้งโลกได้เลยหลักการเดียวกันเป๊ะตายง่ายมากง่ายมากเห็นนะถ้าเผื่อเราจับหลักได้ไม่ยากเลยอย่างนี้ถ้าเราจะไปแบบว่าเนปาลภูเขาสูงนะช่วงนี้อาจจะไม่ไปเหมือนทางเหนือไฟเนปาลภูฏานไฟไฟหมดไฟหมดอ๋ออย่างอย่างนี้ถ้าเราทราบหลักอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยคือไปไหนเราก็ดูที่ตั้งเขาดูภูมิประเทศดูภูมิประเทศเขาเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างง่ายมาจริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะเลยจบหลักการมันจบเลยง่ายมากใช้หลักการเดียวกันกับทั้งโลกเราก็เลยรู้เลยว่าอ๋อถ้าไปที่นี่มันเป็นไฟเราต้องเตรียมแบบนี้ไปอะไรอย่างนี้ไปทางนี้เป็นน้ำไปทางนี้เป็นลมไปทางนี้เป็นดินก็เตรียมทีเนี่ยสามถ้วยสามถ้วยเหมือนเดิมหนึ่งดูภูมิประเทศเขาเพื่อกำหนดว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟสองดูไปแล้วดูไหนของเขาสภาพอากาศเป็นไงสามอะไรที่มันมีเป็นประจำตัวไว้ก็เอาไปเอาไปสามอันจบไม่ป่วยเตรียมยาครบแต่ไม่ใช่ยาฝรั่งเดี๋ยวทำความเข้าใจกับคุณหมออีกทีอย่างญี่ปุ่นอย่างนี้ค่ะเขาเป็นเกาะเขาก็จะต้องเราก็จะต้องเตรียมเรื่องของดินที่จะปวดเมื่อยอะไรถูกไหมคะถูกแล้วอย่างนี้อาหารพักกินอะไรล่ะคะลืมที่เป็นดินเราจะต้องกินพวกคือถ้าเผื่อว่าไปญี่ปุ่นวาซาบิกินอาหารญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นของเขาวาซาบิรสร้อนไหมรสร้อนใช่ป่ะไม่ใช่รสเผ็ดนะรสร้อนเราเข้าไปใจคำว่ามันเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดมันร้อนขับลมไหมกระจายลมไหมแล้วเขาอยู่ใกล้ทะเลบางทีมีฝนบางทีไม่มีฝนเดี๋ยวอยู่ไปฮ่องกงเดี๋ยวฝนก็ตกละใช่ไหมก็เหมือนกันกินอาหารให้มันถูกถ้าเผื่อไปฮ่องกงดูภูมิประเทศไปฮ่องกงตอนหนาวก็ไปหัดกินโจ๊กดิหัดกินอะไรที่มันเปรี้ยวออกร้อนเวลาโจ๊กมาเสิร์ฟก็เติมน้ำส้มไปหน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ป่วยคือไปป่วยน้อยเขาไปกินอาหารบ้านเขาอันนี้ก็ต้องกินอาหารบ้านเขาเนี่ยสำคัญกินอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่วิ่งอาหารไทยกินไปยุโรปไม่ใช่วิ่งหาร้านอาหารไทยกินอันนั้นไปจีนวิ่งหาร้านอาหารไทยกินอันนี้ไม่รู้คุณจะไปทำไมคือหมอไปอิตาเลียนเดือนหนึ่งเชื่อป่ะหนึ่งไม่มีตังกินอาหารจีนเพราะมันแพงไม่ยิ่งอาหารไทยไม่ต้องกินมันแพงมากหมอเล่นสปาเกตตี้จนเบื่อไป2ปีมั้งเนี่ยนี่ครบไปมาปีนะหมอยังเบื่อสปาเกตตี้พิซซ่ากินทุกมื้อใช่มันกินกันอย่างนี้ทั้งประเทศกูก็ต้องกินอย่างเขาแต่กินไปกินมาเศร้าเหมือนกันคิดถึงอาหารไทยคิดถึงก็แค่ก็กินหลายอย่างอ่านี่ลงมาถ้าเผื่อเราไปเนี่ยปรากฏว่าถ้าเผื่อเราไปทางญี่ปุ่นให้ไปทางภูฏานหรือไปทางเนปาลหรือไปอินเดียตอนเหนือหรือเราไปญี่ปุ่นเกาหลีในช่วงที่มันอากาศมันร้อนไฟเยอะไหมไฟเยอะเราไปเนปาลอะไรประเทศที่สูงไฟเยอะใช่ไหม ถ้าเผื่อไฟเยอะลมมันเยอะไหมถ้าไฟมากลมมันก็มากอ่ะเพราะลมมันเกิดจากไฟอ่ะ เพราะนั้นถ้าเผื่อไฟมากลมก็มากถ้าลมมากล่ะเช่นถ้าเผื่อเราไปแล้วมันมีแต่ฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกต่อไปอังกฤษอย่างเงี้ยคนกินต้องพกร่มเลยใช่ไหมเพราะอากาศไม่แน่นอนอยู่เฉยฝนมันก็ตกแสดงว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นลมมากไฟมันก็มากสิถูกไหมถ้าเผื่อเราไปประเทศนั้นในหน้าหนาวไฟน้อยไหมไฟน้อยลมมันก็น้อยดิใช้หลักการนี้ดูแลตัวเองไฟมากลมมากลมมากไฟก็มากถ้าไฟน้อยลมมันก็น้อยถ้าลมน้อยอ่ะไฟก็น้อยอีกอ่ะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะเอาใหม่ถ้าไฟมากลมมากไฟบวกลมบวกไฟน้อยลมน้อยลมน้อยไฟน้อยลมมากไฟมากกินให้มันถูกแค่นั้นเราก็ไม่ป่วยเช่นเขาบอกเลยกี่นาที3นาทีในตอนนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไว้ต่อตอนหน้าได้เอาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนถ้าลมมากอาการมันจะเป็นยังไงเวลาเราไปท้องอืดอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นเพราะฉะนั้นก็กินยาขับลมดิเพราะมันลดร้อนไม่ใช่กินขมิ้นชันแคปซูลนะกินยาขับลมที่เป็นยาไทยยาธาตุน้ำแดงน้ำขาวอะไรกินเข้าไปเถอะกินอาหารได้ไหมฮะอาหารขับลมเช่นอาหารลดร้อน
เรากินอาหารร้อนๆได้ถ้าเผื่อลมมากลมมันก็ขึ้นข้างบนดิใช่มั้ยมันก็จะหน้ามืดตาลายมึนหัวหนักหัวเป็นลมอย่างนี้กินยาหอมสิกินยาหอมหรือไม่กินอาหารที่มันออกเย็นน่ะหรือกินอาหารที่มันลดไม่จัดอ่ะมันก็จะไม่ป่วยถ้าลมน้อยอ่ะอาการเช่นอะไรอีกแขนขาอ่อนแรงมีอาการเพลียเลือดลมไหลไม่สะดวกเราก็ไปกินอะไรกินอะไรให้มันร้อนติดลมมันก็มาง่ายหลักการง่ายมากเลยบอกง่ายๆคุณผู้ชมตอนนี้ทำหน้าอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจสักนิดใหม่ใหม่นะคะง่ายเลยสมมติว่าถ้าเผื่อไฟมันมากมันร้อนมากไฟมันมากไปกินอะไรที่มันเย็นถ้าเผื่อว่าไฟมันน้อยก็ไปกินอะไรที่มันร้อนถูกไหมถ้าเผื่อลมมันมากถ้าลมมันมากแสดงว่าไฟมากไหมไฟมากก็ไปกินอะไรที่มันเย็นเออถ้าเผื่อลมมันน้อยแสดงว่าไฟมันน้อยไหมก็ไปกินอะไรที่ร้อนเออถูกเนี้ยหลักการแค่เนี้ยเออหลักการแค่นี้นะคะแต่ว่าเราอาจจะอย่างที่บอกว่าเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็จำสักนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยตอนนี้ใครที่ยังจำไม่ได้ว่ากันมาย้ำให้ทราบกันอีกสักว่าถ้าเผื่อไฟมากกินอะไรไฟน้อยกินอะไรลมมากกินอะไรลมน้อยกินอะไรกินให้มันถูกกับไฟกับลมเนี่ยหายนะคะได้ครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมแล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะเป็นไงกันบ้างคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใน EatMR ค่ะ